สวัสดียามเช้าครับพี่น้องมาพบกับเกษตรท้อต่อนะเกษตรท้อต่อกะเป็นคนอำเภอหนองบัวละเวนะครับจังหวัดชัยภูมิแล้วก็ขอสวัสดี FC ทั้งบ้านเฮา FC สปป.ลาว FC กัมพูชา FC เมียนมา FC หลายๆประเทศที่เข้ามาเบิ่งนะครับบ่ว่าที่เป็นช่องทาง YouTube เกษตรท้อต่อนะครับแล้วก็เพจ Facebook เกษตรท้อต่อรวมถึงอีกช่องทางนึงก็คือช่องทาง TikTok นะครับที่ผมจะลงคลิปเป็นประจำเลยสำหรับเช้ามื้อนี้นะครับเช้ามื้อนี้กะมาเบิ่งไห้นะครับมาเบิ่งไห้เพื่อจะเอาปุ๋ยมาใส่มันนะครับตอนนี้ผมเตรียมปุ๋ยมาแล้ว2กระสอบนะครับจะมาใส่แปลงนี่แล้วก็มาขูดเบิ่งก่อนว่าฝนที่ตกไปเมื่อคืนนะครับมันซึมลงดินเลือกขนาดใดนะครับว่าเหมาะในการจะมาใส่ปุ๋ยบ่แต่ว่าเบิ่งสภาพแล้วผมว่าน่าจะซึมลงเลือกดีอยู่เพราะว่ารอบแรกเนี่ยตกบักแห้งแล้วก็ตกเป็นชั่วโมงนะครับเมื่อวานนี่นาการอบ2ตกประมาณช่วง4ทุ่มหรือ5ทุ่มนี่แหละมารอบ2ก็ตกโดนเติบอยู่อันนี้ก็ถือโอกาสมาใส่ปุ๋ยมันนะครับใส่ปุ๋ยมันก่อนที่ใส่ก็ว่าที่มาลองกวยเบิ่งก่อนว่าสิเป็นจังได๋นะครับพี่น้องกวยเบิ่งก่อนว่ามันสิซึมลงเลือกดีบ่นะครับพวกที่มันตกไปเมื่อคืนเนี่ยพี่น้องพูดนะโอ้เบิ่งสภาพมันเนาะแรงจัดลายพี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะอันนี้ก็เป็นมันขาดธาตุเหล็กเนาะครับโดยเฉพาะช่วงหน้าแรงนี่แห้งที่เป็นหนักพวกดินที่เป็นสภาพดินพ้นนะครับดินพ้นจะเป็นลายครับดินพ้นดินเหลืองเนี่ยถ้าเป็นหนักๆแรงจะจัดนะครับใบที่ใหม่ออกใบใหม่แบบนี้เลยเนี่ยใบที่ใหม่แบบนี้เลยครับนี่อันนี้มันสภาพเกิดจากการแร่งจัดนะครับพื้นที่ใดแร่งจัดหรือว่าดินพ้นจะเป็นแบบนี้สัดส่วนมากนะครับของผมจะเป็นอยู่3ดอนนะครับนี่ดอนนี่แล้วก็ดอนนั่นแล้วก็พ้นมันมีพ้นอยู่3พ้นนี่นะครับของผมก็ได้สภาพมันที่เป็นแบบนี้เลยถ้าแร่งจัดๆก็ไหม้จนตายพุ่นล่ะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมาโกยหัวเบิ่งนะครับว่ามันที่มันซุ่มลงเลือกปันใดนะครับสำหรับอันฝนตกเมื่อคืนนี่เดี๋ยวกวยต้นนี้เบิ่งก็ได้ครับเอาต้นนี้เนาะอันนี้เป็นพันธุ์เกษตรศาสตร์50พี่น้องพันธุ์เกษตรศาสตร์50ลองกวยเบิ่งก่อนดูมันซึมลงเลือกบ่โอ้ตกดีอยู่ครับเมื่อคืนนี่ก็ได้เบิ่งพุ่นน่ะพี่น้องดินมันเบิ่งไปพอถือฝนแล้วห้าขากินเริ่มสอดปลอเปลี่ยนแล้วไว้ไรโอ้หัวนี่ครับมันแรงหลายครับพี่น้องหัวมีทำนี่แหละพี่น้องเอ้ยแรงจัดพวดปุ่มกันเลยที่มาอัดปุ๋ยอย่างง่อยปุ๋ยที่ผมใส่ก็จะเป็นสูตร30-00บวกกับปัน15-15-15นะครับเพราะว่าต้นมันยังแค่แขนอยู่ครับมันยังน้อยอยู่ผมก็ใส่สูตรพวกที่มีไนโตรเจนสูงเนี่ยจากน้อยนะครับเพื่อบำรุงต้นขึ้นไปก่อนอีกรอบนึงก็ล้อเบิ่งอีกเดือนนึงผมจะมาใส่15 15 15บวกกับ0060นะครับอัตรา1ต่อ1อันนี้ผมจะใส่รอบนี้ผมจะใส่30 00บวกกับ15 15 15เนี่ย2ต่อ1นะครับ30 00ผมจะใส่2ส่วนแล้วก็15นี่ใส่อยู่ส่วนนึงนะครับเพื่อจะบำรุงต้นเขาขึ้นมาก่อนครับพี่น้องเพราะว่าเขาเพิ่งได้ฝนแบบเต็มที่เป็นครั้งแรกนะครับให้บำรุงต้นบำรุงใบให้มันดีก่อนเพื่อจะพร้อมรับปุ๋ย0060นะครับรับปุ๋ย0060อันนี้ก็ว่าที่มาบำรุงต้นขึ้นก่อนท่านเด้เดี๋ยวไปกล้วยอีกต้นนึงนะครับเดี๋ยวหาเบิ่งหาต้นกล้วยให้เบิ่งอีกปลูกพาแรงมาก็ต้องทำใจนะครับเพราะว่าตัวที่พ่อฝนกันหลายเดือนพี่น้องตัวเขาที่พ่อฝนกันได้
เดี๋ยวไปใส่ปุ๋ยกันเลยครับพี่น้องมื้อนี้ก็ถือโอกาสมาใส่ปุ๋ยมันนะครับปุ๋ยที่ผมใส่นะครับเฮาก็เบิ่งต้นมันเฮานําว่าต้นมันเฮาเป็นแบบใดต้นน้อยต้นแค่แก่นบ่หรือว่าต้นสมบูรณ์หรือยังนะครับส่วนของผมนั่นต้นมันของผมยังบ่สมบูรณ์ดีนะครับต้นยังแค่แก่นอยู่เพราะว่าผ่านแล้งมาหลายเดือนนะครับเพิ่งจะเจอฝนหนักๆครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับผมจะใส่ตกหน้าลายๆก่อนครับอันนี้ผมจะใส่สูตร3000นะครับในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับ2ต่อ1 1กับอีหยังนะครับก็คือสูตร15 15 15นะครับนี่ผมจะใส่1ส่วนนะครับวิธีการผสมก็บ่ยากครับก็ผมใส่ถ้วยตักเอาเพราะว่าอันนี้แปลงนี้มันเป็นปริมาณหน่อยนะครับบ่ต้องเฝ้ารีบเร่งว่าต้องใส่ปริมาณหลายๆนะครับเดี๋ยวรอบหน้าวิธีผสมปุ๋ยในกระบะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอีกทีนึงนะครับอันนี้ผสมง่ายๆไปก่อนพี่น้องผสมง่ายๆไปก่อนอัตรา2ต่อ1นะครับก็คือ3000เนี่ย2ส่วนนะครับแล้วก็15 15 15นะครับอีก1ส่วนวิธีการผสมก็ง่ายๆครับนี่ผมก็ตักอันนี้ไปส่วนนึงก่อนนะครับสูตร3000ไปส่วนนึงก่อนแล้วเฮาก็มาตัก15 15 15เนาะครับอีกส่วนนึงนี่ครับปั๊บวางเลยนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงที่ยังบ่ครบนะครับก็เอามาใส่ครับบัดนี้ก็เฮากับมือค้นคลุกเข้ากันในถังเลยครับในถังผสมง่ายๆถังต่อถังไปเลยพี่น้องเพราะว่าผมบ่ได้เอากะละมังหรือว่าเอากะบามาผสมเนาะครับเพราะว่าบางเที่ยปุ๋ยเฮาเหลือเนาะครับปุ๋ยเฮาเหลือเนี่ยเฮาสามารถไปใส่พืชชนิดอื่นก็ได้นะครับจังเช่นของผมเนี่ยจังใดก็เหลือแน่นอนครับผมจะเอาไปใส่ปุ๋ยข้าวอีกรอบนึงนะครับจะไปใส่ปุ๋ยข้าวน้ำปังอีกรอบนึงเพราะว่าผมจะใส่บ่เบิดหรอกครับอันนี้ก็ถือโอกาสมาใส่เพื่อบำรุงมันให้ต้นมันมันขึ้นมาจากน้อยนึงนะครับแล้วรอบหน้าผมจะใส่สูตร15 15 15นะครับบวกกับ0060นะครับนั่นก็คือการใส่ปุ๋ยรอบสุดท้ายของมันแปลงนี้นะครับเพราะว่าปีนี้มันแรงหลายปกติเนี่ยเขาต้องได้ใส่ปุ๋ยรอบแรกเนี่ยครับช่วงเดือนมกราไปแล้วได้พี่น้องเพราะว่าแถวนี้ฝนจะลงมาให้ช่วงเดือนมกราตกมาแห้งเติบมันจะได้ใส่ปุ๋ยไปแล้วรอบนึงรอบสองเนี่ยน่าจะช่วงเดือนมีนาครับแต่ว่าปีนี้ยืดจนมาฮอดเดือนพฤษภาคมหัวก็ได้ใส่ปุ๋ยรอบแรกเนาะพี่น้องที่เป็นประมาณนี้เลยเบิ่งต้นมันยังแค่เขียนอยู่เลยเนี่ยต้นเตี้ยๆเลยเลยหัวเข้าไปน้อยเดียวนึงแต่ว่าขุดหัวเบิ่งแล้วก็ถือว่าใครเนี่ยอยู่นะครับแต่ว่าขนาดหัวยังบ่ได้นะครับนี่นะครับปุ๋ยที่ผมเอามาใส่